ท่านผู้ชมปีสมัคคีมิตรภาพลาวเวียดนาม2022ทางองค์การเนลาวสังสาดก็ได้กำหนดเอา5กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการพัวพันร่วมมือขององค์การเนลาวสังสาดกับแนวโฮมประเทศชาติเวียดนามท่านจันทวงศ์แสนอมาตย์มนตรีรองประธานศูนย์กลางแนวลาวสังสาดให้ฮู้ว่าองค์การแนวลาวสังสาดได้มีการพัวพันร่วมมือกับแนวโฮมประเทศชาติเวียดนามเพื่อเต้าโฮมความสามัคคีของประชาชนบรรดาเผ่าของทั้งสองประเทศเข้าร่วมขบวนการต่อสู้กู้ชาติต้านจักรพรรดิผู้ฮุกฮั่นจนสามารถปลดปล่อยประเทศชาติการปกปักรักษาสร้างตาและพัฒนาประเทศชาติจนถึงปัจจุบันองค์การแนวลาวสังสาดได้เสริมขยายการร่วมมือกับแนวโฮมประเทศชาติเวียดนามคณะคนควยศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามคณะกรรมการส่วนชาติแห่งรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและคณะกรรมการศาสนาแห่งรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามผลสำเร็จในการพัวพันร่วมมือแสดงออกหลายด้านเป็นต้นทางด้านการเมืองพัฒนาและยกระดับปิศาการให้กับพนักงานองค์การแนวลาวสังสาดรวมไปถึงการเสริมขยายหมุนเสื้อการหัวมือของสองประเทศผ่านการปฏิกถาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเวียกงานแนวโฮมเวียกงานขนควยเวียกงานสนเผาและศาสนาให้แก่พนักงานแนวลาวสังสาดถูกคันตลอดถึงต่างหน้าคณะภาคจากแต่ละกระทรวงองค์การเทียบเท่ากระทรวงและองค์การภาคีนอกจากนี้ฝ่ายเวียดนามยังได้ช่วยเหลือทางด้านวัตถุและทุนฮ้อนเพื่อประกอบส่วนสุกยู่การเคลื่อนไหวเวียกงานของแนวลาวสังสาดสายพัวพันควบสมาธิอันพิเศษการหัวมือหอบด่านระหว่างลาวเวียดนามบ่แม่นเกิดขึ้นเองแต่หากเกิดขึ้นในขบวนวิวัฒน์อันยาวไกลบนเส้นทางแห่งการต่อสู้ต่างพวกเรามันขึ้นทั้งเก่าและใหม่ที่เต็มไปด้วยการเสียสละทั้งชีวิตและเลือดเนื้อระหว่างกองทัพและประชาชนสองศาสตร์สายพันธุ์มิตรภาพควบสามัคคีพิเศษและการพร้อมมือหอบด่านที่มีควบดูดดื่มเลิกซึ่งแนนแฟนมันคงและมีชีวิตชีวาเต็มไปด้วยควบเหลื่อมใสศรัทธาหาสายพันธุ์ใดในโลกนี้เปรียบเทียบได้ยากผ่านการพัวพันและหัวมือบนพื้นฐานการตกแต่งพันขยายสนธิสัญญามิตรภาพและการหัวมือก็คือสายพัวพันกันทูตระหว่างสปป.ลาวและสสเวียดนามเป็นต้นมาองค์การแนวลาวสังสาดก็ได้มีการพัวพันและหัวมือกับแนวโฮมประเทศศาสตร์เวียดนามคณะคนขวยศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามคณะกรรมการส้นศาสตร์แห่งรัฐบาลสสเวียดนามและคณะกรรมการศาสนาแห่งรัฐบาลสสเวียดนามได้สำเร็จกองประชุมทางไกลเวียดนามแนวโฮมลาวเวียดนามกัมพูเจียในเดือน3ปี2021และได้เซ็นสัญญาร่วมมือระหว่าง3แนวโฮมในระยะปี2020หา2023อยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์โดยร่วมกับคณะกรรมการศาสนาแห่งรัฐบาลสสเวียดนามและกระทรวงธรรมการและศาสนาแห่งราชอาณาจักรกัมพูเจียสุขูให้องค์การพุทธศาสนา3ประเทศลาวเวียดนามและกัมพูเจียจัดตั้งกองประชุมสากล3องค์การพุทธศาสนาลาวเวียดนามและกัมพูเจียครั้งที่1ขึ้นอยู่ที่สปป.ลาวโดยจัดตั้งกองประชุมเสริมสร้างชายแดนแห่งสันติภาพมิตรภาพลาวเวียดนามของ10แขวงที่มีชายแดนติดจอดกันของ2องค์การแนวโฮมเช่นได้พัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพและได้ดำเนินมาแล้ว6ครั้งโดยร่วมกับคณะกรรมการศาสนาแห่งสสเวียดนามจัดตั้งกองประชุม10แขวงชายแดนลาวเวียดนามเกี่ยวกับโครงเขตเวียงงานศาสนาครั้งที่1อยู่ที่แขวงเทือเทียนเหสสเวียดนามบรรดา4การจัดตั้งของทีเฮาถือว่าเป็นเพื่อนร่วมงานของศูนย์กลางแนวลาวสังสาดได้ช่วยสร้างบำรุงพนักงานแนวลาวสังสาดทั้งอยู่ศูนย์กลางและขันท้องถิ่นโดยเฉพาะแม้นการจัดสุดฝึกอบรมระยะสั้นโดยได้จัดตั้งฝึกอบรมอยู่สสเวียดนามนอกนั้นเพิ่นยังได้ส่งผู้ฝึกนักเชี่ยวชาญมาจัดตั้งฝึกอบรมอยู่สปป.ลาวของพวกเราได้เสื้อเสื้อนคณะนำขันสูงของ4ภาคส่วนจากการจัดตั้งเกี่ยวของที่พวกเราถือมีการพัวพันร่วมมือจากเวียดนามที่เป็น
ครูหอมงานไก่สิทธิ์ติดแทดพวกเขามาจัดตั้งปาฐกถาเกี่ยวกับเวียกงานแนวโฮมเวียกงานค้นควยเวียกงานสุนเผาเวียกงานศาสนาให้แก่พนักงานในราชสังสารคันศูนย์กลางในราชสังสารนครหลวงก็คือองค์การจัดตั้งภาคีของในราชสังสารและตั้งหน้าคณะพักจากแต่ละกระทรวงการเพิ่มกำลังห่วมนำนอกจากนี้บรรดาครูหอมงานของฝ่ายเวียดนามยังได้ช่วยเหลือทั้งด้านวัตถุและทุนห้อนเพื่อประกอบส่วนซุกหู้การเคลื่อนไหวเวียดนามในราชสังสารเป็นจำนวนหลายพอสมควรเพื่อเสริมสลองปีสมาคิมิตรภาพลาวเวียดนาม2022องค์การแนวลาวสังสารได้กำหนดหากิจกรรมคือจัดกองประชุมทั้งไก่ห่วมกับคณะกรรมการแนวโฮมประเทศชาติเวียดนามคณะคนควยศูนย์กลางผักคอมมิวนิสต์เวียดนามคณะกรรมการส้นเผาและคณะกรรมการศาสนาสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเยี่ยมยามและพบปะกับฝ่ายเวียดนามอยู่ที่ซ้ายแดนลาวเบาแขวงสวรรณเขตจัดตั้งพิธีปาฐกถาวันเซ็นสนธิสัญญามิตรภาพและการร่วมมือครบรอบ45ปีและวันสั่งตั้งสายพันธุ์การทูตลาวเวียดนามครบรอบ60ปีพร้อมทั้งเหล่าหมุนเสื้อวันสั่งตั้งในลาวสังสาดครบรอบ72ปีแข่งขันเขียนบทความเกี่ยวกับสามัคคีมิตรภาพลาวเวียดนามจัดงานบังแสดงรูปภาพวัตถุพันธ์และงานบังแสดงเทศกาลอาหารลาวเวียดนามโดยอีกตามแจ้งการของหอประการศูนย์กลางพักเลขที่38หอสพลงวันที่3กุมภาพันธ์2022ก็ได้ห่างหากาเกี้ยมขึ้นแผนกิจกรรมและแผนเวียกละเอียดของแขนงการตนในการกะเกี่ยมและดำเนินพิธีเฉลิมฉลองซึ่งถือว่าเป็นปีสามัคคีพิเศษมิตรภาพลาวเวียดนามปี2022นี้คณะประจำศูนย์การนาราสังสาได้มีขอตกลงแต่งตั้งคณะรับผิดชอบช่วยเวียกของศูนย์การนาราสังสากะเกี่ยมให้แก่การเฉลิมฉลองสองวันดังกล่าวมาถึงปัจจุบันศูนย์การนาราสังสาของพวกเขาก็ได้กำหนดหากิจกรรมเพื่อประกอบส่วนเป็นต้นกิจกรรมที่1ก็ได้จัดกองประชุมทางไกลร่วมกับคณะกรรมการในห้วมประเทศศาสตร์เวียดนามคณะค้นควยศูนย์กลางผักคอมมิวนิสต์เวียดนามคณะกรรมการชนเผ่าและคณะกรรมการศาสนาแห่งรัฐบาลสสเวียดนามโดยแต่ละครั้งวันหน้าคณะของฝ่ายศูนย์กลางนราสังสารของเฮาก็แม่นท่านปิญญาเอกศิลวงศ์ขุดไปทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางนราสังสารเป็นหัวหน้านำพากิจกรรมที่2พวกเขาก็ได้มีการห่างหากระเกียมให้แก่การเยี่ยมย่ามและพบปะกับฝ่ายเวียดนามอยู่ที่ชายแดนลาวเบาแขวงสวรรณเขตกิจกรรมที่3ได้กระเกียมจัดตั้งพิธีปาฐกถาวันเส้นสนธิสัญญามิตรภาพและการห่มมือครบรอบ45ปีและวันสั่งตั้งสายพันธุ์การทูตลาวเวียดนามครบรอบ60ปีนี้แม้นในมือพวกเขาจะเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งในราชสังสารครบรอบ72ปีซึ่งจะตรงกับวันที่13เดือนสิงหาปี2022กิจกรรมที่4พวกเขาก็ได้มีการแจ้งข่าวให้ภาคส่วนต่างๆนับทั้งอยู่ศูนย์กลางและท้องถิ่นแข่งขันกันขีดเขียนและบทความต่างๆเกี่ยวกับความสามัคคีมิตรภาพลาวเวียดนามและกิจกรรมที่5พวกเขาก็มีการห่างหากระเกียมจะจัดงานว่างแสดงรูปภาพวัตถุพันธ์และงานว่างแสดงเทศกาลอาหารลาวเวียดนามอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์และซุกู้ให้บ้างท้องถิ่นที่มีความสามารถมีความพร้อมก็จะตั้งปฏิบัติเช่นเดียวกันปีสามัคคีมิตรภาพลาวเวียดนามเป็นสัญลักษณ์แห่งการสืบทอดมูลมรดกอันล้ำค่าแห่งความสามัคคีพิเศษการหัวมือหอบด้านของสองพรรคสองรัฐบาลและประชาชนสองชาติลาวเวียดนาม